นี้เราก็จะมีโครงการดีๆนะครับจัดโดยทีมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษานะครับวันนี้เนี่ยหัวข้อคือเรื่องของอินโฟกราฟิกนะครับ1ภาพล้านคำบรรยายนะครับโดยวิทยากรนะครับคุณพัชรดนัยทองนำครับผมครับตอนนี้ก็มีคนมาเล่าเรื่อยๆนะเดี๋ยวขออนุญาตเกริ่นที่มาของโครงการนะครับนั่นคืออย่างนี้คือปัจจุบันเนี่ยนะครับข้อมูลเนี่ยก็แบบมากมายเนาะเราหาได้ทางอินเทอร์เน็ตนะมีข้อมูลบอกว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับข้อมูลทั่วโลกเนี่ยนะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายถ้าเทียบเป็น 100% เนี่ยนะครับเขาบอก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นข้อมูล 90% ของทั้งโลกที่เคยบันทึกมาแปลว่าช่วงนี้เนี่ยข้อมูลมันเยอะมากนะการสื่อสารข้อมูลให้คนรับรู้เนี่ยก็ต้องทำอย่างถูกต้องเหมาะสมนะรู้วิธีการสรุปข้อมูลแล้วก็วิธีการนำเสนอข้อมูลให้ตรงประเด็นตรงจุดแล้วก็น่าสนใจนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็มีการเผยแพร่ข้อมูลวิธีทางนึงที่เราเรียกว่าอินโฟกราฟิกอินโฟก็มาจากอินฟอร์เมชันนะกราฟิกก็แปลว่าภาพนะครับก็คือการนำข้อมูลนี่แหละมาแปลงเป็นภาพเพื่อที่จะทำให้ได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถสื่อสารได้ง่ายขึ้นซึ่งวิธีการทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับการที่จะนำข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่มาย่อยให้กลายเป็นภาพเนี่ยวันนี้เราก็เลยเชิญนะครับผู้มีประสบการณ์ทางด้านนี้นะครับมาหลายปีอยู่ในวงการนะครับคุณพัชรดนัยเนี่ยมาบรรยายให้เราฟังในวันนี้ครับครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงครับผมนะครับก็แนะนำนะครับถ้านั่งด้านหน้าเนี่ยจะเห็นรูปชัดกว่านั่งด้านหลังเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับวันนี้เป็นอินโฟกราฟิกนะเน้นเรื่องภาพนะครับด้านหลังเนี่ยถึงแม้จะสายตายาวนะครับถึงแม้จะสายตายาวก็ยังมองไม่เห็นนะครับก็ขอปรบมือให้อาจารย์กิตติกานะครับที่มานั่งด้านหน้านะครับปรบมือให้อีกทีนะครับแล้วก็สวดๆกันตามภาษาเรานะครับครับเชิญอาจารย์พัชรดนัยนะครับโอเคนะครับก็อย่างที่คุณหมอบอกนะครับก็คือถ้าขยับมาด้านหน้าได้ก็นั่งด้านหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีภาพตัวอย่างมีอะไรเยอะเนาะแล้วก็ถ้าเราอยู่ไกลเดี๋ยวจะไม่เห็นดีเทลนะครับว่าดีเทลเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมแนะนำตัวอีกทีหนึ่งนะครับผมชื่อพัชรดนัยทองนำนะครับเป็น Creative Director ที่ Infographic Thailand นะครับปัจจุบันหน้าที่ก็คือทำในเรื่องของดูงานก่อนที่งานเนี่ยจะไปถึงมือลูกค้านะครับดูในเรื่องของ Quality ว่าโอเคตัวเนี้ยภาพที่ทำมาเนี่ยสื่อสารได้เรียบร้อยหรือยังนะครับแล้วก็ทำให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็จะเป็นดูในเรื่องของการออกแบบต่างๆนะครับในรายละเอียดปีกย่อยก็จะเป็นการที่ดูงานก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ผ่านการดูผลงานเนาะแล้วก็แก้คอมเมนต์มาหลายครั้งนะครับก็จะค่อนข้างที่จะได้รวบรวมเทคนิคนะครับจากการที่ทำงานแล้วก็ประทำงานกับลูกค้ามานะครับแล้วก็ทำงานกับฝ่ายในทีมของเรานะครับว่ามีปัญหาอย่างไรบ้างแล้วก็สรุปนะครับมาเป็นข้อมูลที่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังวันนี้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของอินโฟกราฟิกนะครับเนาะวันนี้เรามาพูดถึงอินโฟกราฟิกเดี๋ยวเราขึ้นเปิดมาเรื่องอินโฟกราฟิกกันเลยว่าโอเคนะครับในหัวข้อแรกจะคือพูดถึงเรื่องว่าอินโฟกราฟิกคืออะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไล่ไปว่าทำไมนะครับแล้วก็ใช้เมื่อไหร่นะครับโอเคอินโฟกราฟิกก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็หลายคนก็น่าจะเคยเห็นแล้วนะครับไม่ต้องพูดย้ำนะครับผมก็จะเป็นภาพที่ใช้สื่อสารนะครับเป็นภาพกราฟิกที่เอาข้อมูลเนี่ยมาเปลี่ยนให้เป็นกราฟิกแล้วก็ใช้สื่อสารเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้ความหมายนะครับความหมายของอินโฟกราฟิกของคนอื่นเนี่ยที่เขาพูดกันนะครับก็คือว่าเหมือนกับเป็นเขาบอกอินโฟกราฟิกนะครับก็คือเป็นการนำเสนอข้อมูลนะครับโดยใช้เอลิเมนต์ที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกราฟนะครับรูปภาพนะครับไดอะแกรมนะครับเนอร์ทีฟไทม์ไลน์เช็คลิสต์นะครับมากมายไปหมดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของ data visualization ที่ยกมาให้ดูเนาะจะเห็นว่ามีมากมายนะครับก็ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันก็เช่นพวกบาร์กราฟหรือว่าพวกพายชาร์ตต่างๆที่เราใช้นะครับก็จะเห็นว่าอินโฟกราฟิกเนี่ยเป็นซับเซตหนึ่งอยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าอินโฟกราฟิกก็เป็นหนึ่งในการที่ data visualization ในการพรีเซนต์ตัวข้อมูลเนี่ยออกมาให้เป็นภาพนะครับ
ทีนี้มาเรามาปรับจูนให้เขาอันนั้นเป็นความหมายสากลเนาะกลางๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาปรับจูนให้เข้าใจระหว่างผมกับคนที่ฟังบรรยายนะครับว่าอินโฟกราฟิกคืออะไรนะครับอย่างแรกเลยที่เราจะต้องทำความเข้าใจคืออินโฟกราฟิกไม่เท่ากับกราฟิกนะครับหลายคนที่ยังทำงานกราฟิกทำงานอินโฟกราฟิกได้ไม่ดีเนี่ยเพราะว่ามองว่าอินโฟกราฟิกคือภาพกราฟิกนะครับคือการออกแบบกราฟิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอาจจะยังโฟกัสไม่ถูกจุดนะครับนะครับคำว่าอินโฟกราฟิกก็นะครับมาจากคำว่าอินโฟเมชันนะครับบวกกับกราฟิกนะครับอันนี้คือรากศัพท์ของมันนะครับแต่ว่าความหมายที่ผมอยากจะให้ทุกคนจำก็คืออันนี้นะครับอินโฟกราฟิกเท่ากับอินโฟเมชันคอมมูนิเคชันบายวิชวลกราฟิกนะครับผมไฮไลท์ไว้เลยสีเหลืองนะครับคอมมูนิเคชันนะครับคือการสื่อสารนะครับถ้าเรามองนะครับเราย้อนกลับไปใหม่นะครับสมมติว่าเรามองอินโฟกราฟิกเป็นกราฟิกปุ๊บนะครับเวลาเราจะทำกราฟิกหรือดีไซเนอร์เขาทำกราฟิกเนี่ยเขาก็จะคิดถึงเรื่องว่าทำยังไงให้กราฟิกมันสวยงามนะครับสวยงามของกราฟิกดีไซเนอร์ก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบมันเป็นเทรนในปัจจุบันหรือเปล่านะครับสีที่ใช้เนี่ยเป็นสีในเทรนปัจจุบันหรือเปล่าหรือว่างานออกแบบนี้เคยมีมาหรือยังนะครับทำยังไงให้ไม่ซ้ำใครนะครับแต่ถ้าเราโฟกัสว่ามันเป็นการสื่อสารปุ๊บนะครับสิ่งที่เราจะสื่อสารก่อนที่เราจะทำการสื่อสารกับใครสักคนเราต้องคิดถึงอะไรก่อนสื่อสารกับใครใช่ไหมครับเราจะพูดกับใครเราต้องรู้ก่อนใช่ไหมครับเราจะพูดกับเขาเพื่ออะไรนะครับเราต้องมีจุดประสงค์อยู่แล้วแหละพูดกับเขาเพื่อเตือนเพื่อให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้เขาได้รับความรู้นะครับอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่เราต้องโฟกัสนะครับสื่อสารไปกับสื่อสารไปเพื่ออะไรสื่อสารกับใครนะครับแล้วก็สื่อสารด้วยวิธีแบบไหนนะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่เราจะโฟกัสมากกว่าในเรื่องของกราฟิกทำยังไงสวยงามอันนั้นเป็นเรื่องเสริมนะครับอินโฟกราฟิกเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเนาะข้อมูลเยอะๆนะครับให้เปลี่ยนเป็นภาพเดียวที่เข้าใจง่ายนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมจะเห็นดราม่าอันนึงนะครับเยอะมากคือเกี่ยวกับเรื่องของการทำร้ายสัตว์นะครับถ้าหลายคนติดตามในโลกโซเชียลนะครับถ้าสมมติว่ามีการทำร้ายสุนัขปุ๊บก็จะมีคนไปค้อนแขว่าทำไมกฎหมายคุ้มครองหมาไม่คุ้มครองคนทำไมนู่นนี่ทำหมาได้ทำคนทีแล้วหมามากัดเราล่ะจะยังไงนะครับก็จะพูดถึงพรบคุ้มครองสัตว์ในมุมที่ผิดนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้เคยอ่านตัวพรบคุ้มครองสัตว์นะครับก็ไม่ได้ว่ากันเพราะว่าถ้ามาดูตัวพรบคุ้มครองสัตว์จริงๆก็จะมีหลายหน้านะครับหลายน้อยคนเนาะที่จะไปนั่งอ่านข้อกฎหมายเป็นหน้าๆแล้วก็ไปดูมาตราที่เท่าไหร่ทำอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องยากที่เราจะเอาข้อมูลดิบเนี่ยตรงๆเนี่ยไปส่งให้กับคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเราใช่ไหมครับแต่ถ้าเราแปลงมันเป็นอินโฟกราฟิกเนี่ยมันก็จะเข้าใจง่ายขึ้นที่ผมยกตัวอย่างเรื่องของดราม่าเกี่ยวกับพรบคุ้มครองสัตว์เนี่ยผมอยากจะยกตัวอย่างว่าถ้าสมมุติว่าทุกคนได้อ่านพรบคุ้มครองสัตว์กันทุกคนจะไม่มีดราม่าเนาะจะไม่มีเรื่องเข้าใจผิดเพราะว่าเขาจะรู้ดีเทลว่าจริงๆสัตว์ชนิดไหนคุ้มครองไม่คุ้มครองบางคนบอกว่าทำไมไก่หมูยังฆ่ากันวันละเป็นหมื่นเป็นพันทำไมมาคุ้มครองหมาตัวเดียวนะครับจริงๆเขาก็จะแบ่งประเภทนะว่าสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนสัตว์เลี้ยงเป็นพาหนะนะครับจริงๆก็จะมีหลากหลายนะครับแต่เพียงแค่ว่าถ้าคุณได้อ่านพรบคุ้มครองสัตว์จริงเนี่ยคุณก็จะเข้าใจแล้วก็จะไม่เกิดความเข้าใจผิดกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวอินโฟกราฟิกเนี่ยมันมาช่วยตรงนี้ที่ว่าเราสื่อสารข้อมูลที่มีประโยชน์แหละทำให้คนเข้าใจตรงกันในเวลาที่เร็วขึ้นและก็ง่ายขึ้นนะครับแทนที่เราจะไปดูข้อมูลเรื่องกฎหมายเนาะเป็น10หน้า20หน้านะครับแล้วก็ดูอินโฟกราฟิก1ภาพก็เข้าใจนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องของอินโฟกราฟิกให้แบบเข้าใจได้ง่ายๆในสไลด์แผ่นเดียวนะครับแล้วก็จะเข้าใจเขาเรียกว่าคอนเซปต์ของอินโฟกราฟิกนะครับอันแรกเรามี data อยู่นะครับอันนี้อาจจะตัวหนังสืออันยากนะครับเรามีข้อมูลอยู่นะครับถ้าสมมุติว่าผมถามนะครับฟังนะครับสมมุติผมถามทุกคนตอนนี้ว่ามีเลข7อยู่กี่ตัวใครตอบได้บ้าง7ตัวนะครับมีคนบอกว่า7ตัวมีคนตอบอย่างอื่นไหมครับมีคนตอบแตกต่างนะครับนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการที่เรามีข้อมูลแต่ว่าข้อมูลมันสเปซสปะปนกันไปหมดนะครับสมมติว่าผมมีข้อมูลเรื่องโรคมะเร็งนะครับสมมติผมมีหนังสือเรื่องโรคมะเร็งอยู่ในหนังสือเนี่ยก็จะมีตั้งแต่มะเร็งคืออะไรรักษายังไงผู้ป่วยคือแบบไหนกลุ่มเสี่ยงคือแบบไหนพฤติกรรมสาเหตุวิธีการสังเกตมีทุกอย่างเลยแต่สมมติว่าวันนึงที่ผมเลือกที่จะสื่อสารเรื่องของการป้องกันมะเร็งที่ทำได้ในบ้านเพราะฉะนั้นแสดงว่าผมมีจุดประสงค์และอันนี้เหมือนกันนะครับกลับมาที่รูปนี้ผมมีจุดประสงค์ว่าผมจะสื่อสารว่ามีเลข7อยู่กี่ตัวเพราะฉะนั้นผมไม่สนใจเลขอื่นนะครับขั้นตอนต่อมานะครับ simplify เนี่ยคือเรื่องของการทำให้มันง่ายคือตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นทิ้งนะครับอันนี้คือคีย์ของการทำอินโฟกราฟิกนะครับหลายๆครั้งที่เรายังทำอินโฟกราฟิกได้ไม่ดีเพราะเรามีจุดประสงค์แล้วแต่เราก็ยัง
พรีเซนต์ข้อมูลที่เราไม่ได้ตรงกับจุดประสงค์เราแล้วก็ห่วงหน้าพะวงหลังคิดว่าควรจะมีข้อมูลตัวนี้ด้วยสิควรจะมีข้อมูลตัวนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าผมตัดออกเป็นไงครับเลข7ดูง่ายขึ้นไหมเอ่ยง่ายขึ้นนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับก็มีอยู่7ตัวนะครับทีนี้พอเราทําตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกแล้วเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือขั้นตอนการพรีเซนต์นําเสนอนะครับก็คือนําเสนอให้มันยิ่งง่ายขึ้นไปอีกนะครับผมนําเสนอออกมาเป็นเลข7นะครับแล้วก็ไฮไลท์สีด้วยนะครับถามว่าถ้าสมมุติว่าผมดีไซน์ออกมาเป็นวงกลมหัวใจผมบอกว่ารูปหัวใจมันน่ารักผมดีไซน์ปุ๊บเป็นหัวใจถามว่าทุกคนต้องมานั่งนับเลข7อยู่ดีหรือเปล่าต้องมานั่งนับใช่ไหมครับแต่พอผมเรียงไปเลข7ปุ๊บอาจจะต้องนั่งนับแต่มันเก็ทง่ายขึ้นว่าเอ้ยเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่านี่คือ7นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดีไซน์ช่วยในการสื่อสารนะครับขั้นแรกเรามีข้อมูลนะครับเราเลือกและจุดประสงค์เราตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นทิ้งไปนะครับแล้วก็พรีเซนต์มันออกมาให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับจำภาพนี้ภาพเดียวก็จะเข้าใจเนาะคอนเซปต์ของการทำอินโฟกราฟิกนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าการทำอินโฟกราฟิกเนี่ยมีวิธีเช็คยังไงว่าอินโฟกราฟิกเนี่ยดีหรือไม่ดีนะครับเราจะใช้BUS นะครับ BUS นะครับ BUS checklist ในการเช็คว่าอินโฟกราฟิกของเราดีหรือไม่ดีนะครับข้อแรกเลยในเรื่องของดีไซน์นะครับดีไซน์เราก็จะเช็คตัว B ตัวแรกก็คือ beauty นะครับความสวยงามนะครับความสวยงามแบบอินโฟกราฟิกวัดยังไงนะครับข้อแรกง่ายๆเลยครับใน to look at นะครับก็คือมันหน้ามองเนาะใครก็วัดได้นะครับเห็นแล้วมันอยากอ่านไม่ว่าจะด้วยสีมันสวยนะครับหรือว่ารูปภาพดึงดูดนะครับหรือว่าตัวหนังสืออ่านง่ายนะครับเรามองแว็บแรกโอเคมันน่าอ่านนี่คือเราวัดและเบื้องต้นแล้วว่าโอเคมันสวยนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยผมขีดไฮไลท์ไปเลยนะครับก็คือ design helpful in communicating a message เนาะก็คือการออกแบบช่วยในการสื่อสารข้อความของเราหรือเปล่าคล้ายๆกับตัวเลข7อันนี้นะครับตัวนี้เลข7เนี่ยคือดีไซน์ช่วยในการสื่อสารนะครับแต่ถ้าสมมติว่าผมทำเป็นรูปหัวใจก็คือดีไซน์อาจจะสวยงามแต่ก็ไม่ได้ช่วยในการสื่อสารให้เข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องถามตัวเองในการดีไซน์นะครับว่าการดีไซน์เนี่ยมันช่วยให้สื่อสารได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าบางคนเนี่ยเป็นข้อมูลดิบเนี่ยยังอ่านง่ายกว่าการทำอินโฟกราฟิกนะครับไปทำเป็นอินโฟกราฟิกแล้วยากกว่าเดิมนะครับก็ไม่ควรนะครับผมเพราะฉะนั้นข้อแรกสวยงามมองแล้วน่ามองเนาะข้อ2คืออ่านแล้วมันอ่านง่ายขึ้นรับรู้ข้อมูลได้เร็วขึ้นนะครับโอเคทีนี้ในเรื่องของสตอรี่นะครับถ้าเราทำอินโฟกราฟิกเราต้องเล่าเป็นสตอรี่นะครับเรื่องราวทีนี้สตอรี่จะวัดในเรื่องของตัว U นะครับ utility นะครับก็คือการมีประโยชน์หรือเปล่านะครับประโยชน์ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นวิชาการเป็นเนื้อหาหลักๆเนาะบางคนคิดว่าประโยชน์ก็คือแบบเรื่องหนักๆนะครับแต่จริงๆได้หมดนะครับ entertain นะครับ informative หรือ inspire นะครับให้แรงบันดาลใจก็ได้สนุกก็ได้นะครับสนุกก็เป็นประโยชน์ทำให้คนคลายเครียดผ่อนคลายนะครับแต่เราต้องวัดขึ้นมาแล้วว่าเนื้อหาเรื่องราวที่เราเลือกมาเนี่ยมันมีประโยชน์ในแง่ไหนหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็ไม่ควรเนาะนะครับสุดท้ายในเรื่องของ content นะครับ contentที่เราเลือกมาตัวเนื้อหาเนี่ยเราจะวัดในเรื่องของ soundness คือความน่าเชื่อถือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความ complete นะครับความครบถ้วนของข้อมูลนะครับหรือว่า reliable content reliable source นะครับเป็นเนื้อหาที่มีความน่าเชื่อถือและมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับโอเคเรารู้คร่าวๆเลยนะว่าอินโฟกราฟิกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปดูในหัวข้อต่อไปว่าทำไมนะครับทำไมเราต้องใช้อินโฟกราฟิกนะครับอินโฟกราฟิกมันสำคัญยังไงนะครับเขาบอกว่าเราอยู่ในยุคของ Big Data เนาะอย่างที่คุณหมอพูดไปว่าข้อมูลจาก2ปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 90% ของที่เคยมีมานะครับทุกวันนี้ข้อมูลเราเสพได้ง่ายมากนะครับแค่เราเปิดมือถือเนี่ยโอ้โหมีข้อมูลมหาศาลที่เราจะเจอใน1วันใช่มั้ยครับทุกวันนี้มันมีเรื่องให้เผือกเยอะนะครับตอนนี้ด้วยเป็นยุคของความเผือกนะครับกระทู้พันทิปสเตตัสเพื่อนนะครับหรือว่าข่าวนะครับมาเยอะนะครับเราก็อยากจะรู้แล้วนะครับบางเรื่องเป็นประโยชน์บางเรื่องบันเทิงเฉยๆเราก็อยากจะรู้นะครับทีนี้ทำยังไงบ้างที่เราจะรู้ได้ทุกเรื่องนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับวอลเลย์บอลนะครับที่กล่าวขานกันว่าเป็นแมตช์อัปยศนะครับที่อันนี้เขาพูดมานะครับก็เป็นเรื่องของการที่กรรมการโกงหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการเด็กพิเศษที่ถูกทำร้ายหรือน้ำส้มปลอมนะครับก็ล่าสุดก็จับไปแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นการถ่ายทอดอาจารย์คนหนึ่งที่เขายิงตัวตายแล้วแบบ
พูดถึงสื่อว่าเหมาะสมไหมนะครับคืออันนี้เป็นยกตัวอย่างว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตลอดแล้วเราก็เข้าถึงสื่อได้ง่ายนะครับเราอยากจะรู้หลายเรื่องคล้ายๆกับพรบ.คุ้มครองสัตว์ที่ผมบอกแหละมีพรบ.ใหม่มาเราก็อยากรู้นะครับทำยังไงที่เราจะรู้ข้อมูลเยอะๆนั้นได้หมดและยังถูกต้องนะครับอินโฟกราฟิกก็จะเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้นะครับถามว่าวันนึงอันนี้ข้อมูล น่าจะนานแล้วด้วยนะครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเรารับข้อมูลเท่ากับหนังสือพิมพ์ประมาณ174เล่มทุกวันนะครับก็174เล่มก็มาจากอย่างที่บอกสเตตัสกระทู้พันทิปโฆษณาข่าวสารตั้งแต่เช้าจนเย็นที่เรารับรู้มานะครับเรารับข้อมูลเยอะมากแต่ว่าเราจะจำได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับในแต่ละวันนะครับซึ่งใน 1% ส่วนใหญ่ที่เราจำได้ก็จะจำเป็นรูปภาพเนาะเพราะฉะนั้นรูปภาพเนี่ยนอกจากจะช่วยให้ช็อตคัททำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นยังทำให้เราจดจำได้ดีกว่านะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของพลังของการสื่อสารด้วยภาพนะครับอันนี้นะครับสองภาพนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างที่เวลาที่เรามองภาพกับเวลาที่เราอ่านข้อความนะครับอันบนนะครับสีชมพูนะครับคือเวลาที่เรามองภาพคนเราจะมองภาพเป็นภาพเราจะแบ่งกันนะครับเวลาที่เรามองด้านบนเนี่ยเราจะมองเป็น1ภาพนะครับและเราจะประมวลผลทั้งภาพเนี่ยพร้อมกันนะครับว่าเป็นเวลากี่โมงแล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราอ่านข้อความนะครับเราจะดูไปทีละคำใช่มั้ยครับเราจะดู25 minutes after 3 o'clock เราจะดูไปทีละคำแล้วเราจะจำคำนี้เป็นภาพแล้วเราก็จะเอาไปประมวลผลในหัวว่า20แปลว่าอะไร5แปลว่าอะไร minute แปลว่าอะไรนะครับ after แปลว่าอะไร3แปลว่าอะไร o'clock แปลว่าอะไรแล้วเราค่อยรู้ว่ามันเป็นเวลากี่โมงนะครับเราจะคงไม่มีใครเปิดหนังสือมาหน้าหนึ่งแล้วมองทั้งหน้าใช่ไหมครับเราก็ต้องเริ่มอ่านจากบรรทัดแรกใช่ไหมครับนี่คือความแตกต่างระหว่างที่เรามองรูปภาพเนาะเรามองรูปภาพเราจะมองทั้งภาพและประมวลผลพร้อมกันทั้งหมดสมมติเราเห็นดาราคนหนึ่งเดินมานะครับเราจะไม่ดูตาเขาก่อนตานี่ตาใครอ้ำหรือเมย์หรือใครนะครับเราจะดูทั้งหมดเราก็รู้ว่าอ๋อดาราคนนี้เป็นใครใช่ไหมครับนี่คือความแตกต่างระหว่างการมองภาพกับการอ่านข้อความเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เรามองภาพเราจะเข้าใจได้ไวกว่านะครับแล้วก็รับรู้นะครับได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่า 65% ของคนในโลกเนี่ยเป็น visual learner นะครับในโลกนี้เนี่ยแต่ละคนรับเรียนรู้แตกต่างกันไปบางคนเนี่ยชอบฟังนะครับฟังจะเข้าใจง่ายกว่าบางคนเนี่ยชอบมองภาพจะเข้าใจง่ายนะครับบางคนเนี่ยชอบอ่านนะครับแต่ว่ามากที่สุดเลยคือ 65% เนี่ยเป็น visual learner ก็คือเป็นนักเรียนรู้ด้วยภาพนะครับมองภาพแล้วก็จดจำเรียนรู้นะครับแล้วก็ 80% ของสมองเรานะครับก็ใช้ในการประมวลผลเกี่ยวกับเรื่องของภาพนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้นะครับกลับไปตอบอันที่ผมบอกเนาะเขาบอกว่าวิชวลเนี่ยนะครับรูปภาพเนี่ยประมวลผลได้ไวกว่าตอนหนังสือถึง 60,000 เท่านะครับเรามองเห็นภาพเหมือนที่ผมบอกแหละเราเห็นดาราคนนึงปุ๊บเดินมาเรารู้เลยนะครับแต่ถ้าเราต้องไม่อ่านข้อความเนี่ยว่าสมมติมีเพื่อนเทคมาบอกว่าเจอผู้หญิงแบบนี้ผมยาวผมสั้นเราคงจินตนาการไม่ออกว่าเป็นยังไงนะครับแต่พอเห็นภาพปุ๊บมันเข้าใจง่ายแล้วก็จดจำได้ง่ายนะครับเขาบอกว่าจริงๆเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์อะไรไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับจริงๆเรารู้กันดีนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆนะครับเราก็จะให้เด็กเรียนรู้โดยการที่ให้อ่านหนังสือภาพใช่มั้ยครับแล้วก็ที่มีข้อความเล็กน้อยเพราะเรารู้ว่าเด็กเนี่ยเรียนรู้ด้วยภาพจะง่ายกว่านะครับแม้กระทั่งเราเนาะเราตอนเด็กๆก็พ่อแม่ก็น่าจะให้ดูรูปภาพมากกว่านะครับแต่พอโตมาเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาเป็นเรื่องของตัวข้อความเนาะเพราะฉะนั้นตัวของอินโฟกราฟิกมันก็เข้ามาตอบในเขาเรียกกับเหมือนแบบรากของเรานะครับเรายังเรียนรู้ด้วยภาพเลยตั้งแต่ตอนเด็กๆโตขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ภาพในการสื่อสารกันได้เหมือนกันนะครับด้วยอินโฟกราฟิกนะครับโอเคทีนี้มาดูในข้อ3นะครับคือเรื่องของใช้ได้เมื่อไหร่บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของวิธีใช้นะครับอินโฟกราฟิกว่าจะนำไปใช้อะไรได้บ้างนะครับโอเคข้อแรกเลยนะครับอันนี้อาจจะบังนิดนึงนะครับ simplify นะครับข้อแรก simplify ก็คือทำเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายนะครับเรื่องนี้คือหัวใจของอินโฟกราฟิกเลยเนาะทำเรื่องที่มันเข้าใจง่ายๆนะครับเปลี่ยนมาปุ๊บก็เข้าใจง่ายนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้ทำเรื่องของน้ำมันเรื่องของปิโตรเลียมซึ่งมันเป็นเรื่องเฉพาะด้านเฉพาะทางเนาะถ้าสมมติว่าให้เราไปอ่านนะครับก็จะเป็นเอกสารหลายๆด้านนะครับเป็นวิชาการนะครับแต่พอมาแปลงเป็นอินโฟกราฟิกเนี่ยเข้าใจง่ายอย่างเช่นด้านขวานะครับด้านขวาเนี่ยพูดถึงว่ากว่าจะได้ปิโตรเลียมให้เราใช้เนี่ยต้องผ่านด่านอะไรบ้างนะครับเขาก็เปรียบเทียบกับการเลี้ยงเด็กนะครับใครที่เคยมีลูกจะรู้ดีนะครับก็เด็กแต่ละปีแต่ละช่วงปีเนี่ยก็พัฒนาการก็ต่างกันแล้วก็ต้องการการดูแลที่ต่างกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เปรียบเทียบกับปิโตรเลียมเหมือนกันว่าปิโตรเลียมเนี่ยการที่ทรีตเขาแต่ละปีเพื่อนำมาใช้งานเนี่ยก็ทรีตแตกต่างกันไปตามช่วงปีนะครับว่าโอเค
5 ปีต่อมาเป็นยังไงบ้างนะครับก็ทีแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเอาคอนเซปต์ที่ยากมาผูกกับเรื่องที่ง่ายแล้วก็พรีเซนต์ออกมาเป็นรูปที่เข้าใจง่ายนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของการที่ทำ presentation หรือว่า report นะครับเราสามารถ apply เนาะการทำ infographic ไปเป็น report หรือ presentation ได้ก็จะเห็นว่า presentation ตัวนี้มันก็แตกต่างจาก presentation ที่เราเห็นกันบ่อยๆที่อาจจะมี text เยอะนะครับหรือว่าข้อมูลเยอะไปหมดนะครับอันนี้เป็นทริคนะครับเขาบอกว่าศาสตร์ของการทำ presentation นะครับ1 สไลด์ต่อ 1 ประเด็นเท่านั้นนะครับสไลด์1 ประเด็น 1เท่านั้นถ้าเราอยากจะเพิ่มประเด็นเนี่ยควรจะเพิ่มสไลด์ไม่ควรจะยัดทุกอย่างในสไลด์เดียวนะครับอย่างเช่นนี้เขาพูดถึงเรื่องสัญญาณที่คนชอบมากที่สุดนะครับพื้นที่นะครับอันนี้ก็คือความครอบคลุมของสัญญาณนะครับเขาก็จะแบ่งไปว่าแต่ละหน้าหนึ่งก็จะพูดแค่ประเด็นเดียวเมสเซจเดียวเท่านั้นนะครับนอกจากจะทำ presentation ได้แล้วก็ยังจะทำพวกเรซูเม่เนาะถ้าเราเคยเห็นเรซูเม่ของแบบใหม่ๆในทุกวันเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการนำอินโฟกราฟิกเข้ามาใช้ว่าโอเคสกิลเป็นยังไงนะครับถนัดอะไรบ้างถนัดอะไรมากน้อยก็จะใช้พวกของพายชาร์ตหรือว่าบาร์ชาร์ตอย่างเงี้ยเข้ามาเป็นตัวบอกนะครับก็ทำให้คนเนี่ยรับรู้เรื่องของเขาเรียกว่าเทคนิคสกิลของคนคนนั้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับแทนที่จะอ่านข้อมูลเพราะว่าอย่างเรซูเม่เนี่ยเราต้องแย่งชิงกับคนมากมายใช่ไหมครับส่งไปเนี่ยถ้าเรซูเม่ของเราอ่านยากนะครับหรือว่าต้องใช้เวลาอ่านนานเนี่ยเขาอาจจะไม่สนใจนะครับแต่ว่าพอเป็นอินโฟกราฟิกปุ๊บก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับหรืออันนี้นะครับอันนี้เป็นเห็นคนแชร์บนโซเชียลเยอะมากนะครับก่อนหน้านี้นะครับเขาเอาเบสิกไอคอนนะครับสัญลักษณ์ง่ายๆเนี่ยมาใส่บนเสื้อนะครับเสื้อเป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับเวลาเราคุยเขาไม่เข้าใจเราก็ชี้นะครับสมมติว่ามีรูปเรือเราบอกจะไปเรือไปยังไงนะครับเขาชี้เอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อแล้วก็เอากราฟิกนะครับเข้ามาผสมก็กลายเป็นการสื่อสารนะครับทำให้เรื่องที่ยากๆเข้าใจได้ง่ายขึ้นได้นะครับนะครับต่อมานะครับในเรื่องข้อ3นะครับคือในเรื่องของการที่อธิบายการทำงานของบางสิ่งบางอย่างนะครับตัวอย่างที่ผมยกมาเนี่ยคือเขาอธิบายเรื่องของขั้นตอนสู่การเป็นมหาเศรษฐีนักขายภาพนะครับคือว่าเราจะสามารถเอาภาพถ่ายของเราเนี่ยไปขายในเว็บพวกโฟโต้สต็อกได้ยังไงนะครับก็จะอธิบายเป็นขั้นตอนไปซึ่งเราสามารถนำอินโฟกราฟิกเนี่ยไปแอพพลายได้หมดเช่นเรามีแมชชีนมาอันใหม่นะครับที่หลายคนยังใช้ไม่เป็นเราทำไงให้ทุกคนใช้เป็นนะครับแทนที่จะทำเป็นเอกสารเยอะๆนะครับหรือว่ายากๆเราก็แปลงเป็นอินโฟกราฟิกว่าโอเคปุ่มไหนใช้งานอะไรขั้นตอนเป็นยังไงนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้แล้วก็ช็อตคัทเนาะทำให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคหรืออันนี้นะครับอันนี้เนี่ยต้องสนใจนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์นะครับอันนี้คือเขาเอาไปประยุกต์นะครับทำเป็นผ้าห่มที่เป็นปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่จมน้ำหรือว่าไม่หายใจนะครับถ้าสมมุติว่าให้แต่ละคนเนาะผมก็เห็นบ่อยจะมีเรื่องของแคมเปญรณรงค์ให้เขาเรียกว่ารณรงค์ให้เราไปเรียนในเรื่องของการปฐมพยาบาลนะครับเพื่อช่วยชีวิตคนอื่นได้นะครับถามว่าไปเรียนเนี่ยจะเป็นเลยไหมก็อาจจะยากหรือว่าจะให้อยู่ดีผมเห็นคนล้มปุ๊บอยู่ตรงหน้าไม่หายใจผมจะทำเป็นไหมทำถูกต้องไหมก็ทำได้ยากนะครับเขาทำเป็นผ้าห่มเนี่ยมันก็ช็อตคัทขึ้นคือมีไอคอนบอกเลยว่าสเต็ปแรกอยู่ทำอะไรสเต็ปสองทำอะไรทำด้วยวิธีไหนแบบไหนนะครับเอาผ้าห่มไปรองปุ๊บแล้วก็เปิดขึ้นมาเดี๋ยวจะมีตัววิดีโอให้ดูนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีสายเสียงไหมเอ่ยสายเสียงไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องฟังเสียงวิดีโอนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอนะครับว่าไอตัวผ้าห่มที่เป็นปฐมพยาบาลเนี่ยเขาเอาอินโฟกราฟิกเนี่ยมาประยุกต์ใช้ยังไงนะครับWhat to do when you find someone unconscious?If you're unsure, try to locate an 8-1 cover.
It's a tool designed to help you give first aid for both breathing and non-breathing victims. First, check the victim's breathing by feeling, by listening, and by looking. If the victim is breathing, take out the green side of the cover, lay it beside the victim, and then call your local emergency number. Listen, answer, and assure them you're prepared to give first aid. Observe and start to follow the cover's instructions. Secure the victim's airways and place him into the recovery position as instructed. You can then use the cover to keep the victim warm. Constantly monitor the victim's breathing while waiting for help. If at any point the breathing stops or becomes abnormal, switch to the red side of the cover. Turn the victim on his back. Detach the cover's chest piece designed to help place your hands correctly. Start giving chest compressions, 2 per second, 30 in total. The compression should be between 5 and 6 centimeters deep. Immediately after finishing compressions, give 2 rescue breaths. Close the victim's nose with your hand while keeping his airways open. Continue this cycle of 30 compressions and 2 rescue breaths until professional help arrives. นะครับก็จะเห็นว่าพอเป็นอินโฟกราฟิกเนี่ยมันก็ช่วยช็อตคัทนะครับจากคนที่อาจจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นมือเป็นนะครับเขาก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับแล้วก็อ่านข้อมูลแบบเร็วๆแล้วก็ปฏิบัติตามได้ง่ายขึ้นนะครับนะครับต่อมาข้อ4นะครับนี่ต้องอยู่ในเรื่องของวิธีใช้อินโฟกราฟิกนะครับข้อ4คือการใช้ในการเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งนะครับเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเขียนขึ้นมาว่าจะหยุดหรือสูบต่ออยู่ที่คุณจะเมตตาตัวเองแค่ไหนนะครับจะเป็นฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นพูดในเรื่องของเวลาที่เราสูบบุหรี่เนี่ยนะครับแต่ละระยะเนี่ยกี่ปีนี่เกิดเหตุการณ์อะไรกับร่างกายเราบ้างนะครับมันทำให้เกิดอะไรกับร่างกายเรานะครับและเมื่อเราหยุดสูบเนี่ยแต่ละปีเนี่ยจะเกิดผลดีกับร่างกายเราอย่างไรนะครับเขาก็จะใช้สีนะครับคนละสีเนาะสีร้อนสีเย็นนะครับในการบ่งบอกสีเย็นก็คือเหมือนกับปลอดภัยแต่ว่าสีร้อนก็คือดูอันตรายนะครับก็เปรียบเทียบว่าฝั่งที่ไม่ควรทำและฝั่งที่ควรทำเป็นยังไงนะครับก็เห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจนนะครับต่อมานะครับข้อ5นะครับคือช่วยในเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็เพิ่มยอดขายนะครับตัวนี้เป็นน้ำเกลือนะครับน้ำเกลือตัวนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ย product ของเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องยอดขายเลยนะครับขายดีนะครับแต่ว่าคนไม่มีความรู้ว่านำไปใช้อะไรได้บ้างนะครับเขาก็เลยอยากจะทำตัวนี้สื่อสารออกไปว่าไอ้ product เขาเนี่ยใช้อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็พอคนเข้าใจว่าใช้อะไรได้บ้างเนี่ยมันก็ง่ายที่เขาที่จะซื้อมาใช้ใช่ไหมครับเมื่อแบรนด์ออกมาพูดเองว่าเอ้ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างนี้ก็จะบอกคุณสมบัติก่อนว่ามีค่ากดด่างเท่าไหร่บอบบางบลาบลาว่าไปนะครับแล้วก็4ประโยชน์คือทำอะไรได้บ้างนะครับก็ช่วยให้คนเนี่ยง่ายที่จะตัดสินใจซื้อนะครับทีนี้นะครับข้อ6เป็นในเรื่องของการที่นำเสนอเกี่ยวกับความจริงที่น่าสนใจนะครับอย่างตอนนี้เป็นเรื่องของตามหาความสุขคน Gen Y นะครับจะมีบทความนึงนะครับที่เขียนว่าทำไมคน Gen Y ถึงไม่มีความสุขนะครับซึ่งบทความนี้มันยาวนะครับเขาก็จะเล่ามาตั้งแต่ว่ายุค Baby Boomer สอนมายังไง Gen X สอนมายังไงปู่ย่าตายายสอนเรามายังไงทำไมเราถึงมี mindset แบบนี้แล้วคิดแบบนี้ทำไมเราถึงไม่มีความสุขนะครับซึ่งมันจริงๆมันเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราให้คนไปอ่านเนาะเหมือนกับเรื่องพรบ.คุ้มครองสัตว์ที่ผมเคยยกแหละบางเรื่องเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ว่ามันอ่านยากมันใช้เวลานานนะครับแทนที่เราจะ present ไปตรงๆเราก็มันเป็นอินโฟกราฟิกซะนะครับเราก็จะสามารถสื่อสารในสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยให้คนสนใจได้เร็วขึ้นแล้วก็เป็นวงกว้างมากขึ้นนะครับหรือว่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนไทยไว้พุงนะครับก็คือเป็นเรื่องของคนไทยที่เป็นโรคอ้วนกันมากนี่ครับเป็นแฟกต์ที่มันน่าสนใจเนาะแทนที่เราจะเสนอตรงๆเนี่ยเราแปลงเป็นอินโฟกราฟิกซะนะครับใช้ภาพในการช่วยนะครับเหมือนตรงนี้เขียนว่าพุงซ่อนโรคนะครับก็คือเหมือนกับแบบอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของว่ามีโรคอะไรบ้างอยู่ในพุงเราก็คือเหมือนกับแบบถ้าอ้วนแล้วก็คือคุณเป็นมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอะไรได้บ้างนะครับก็ใช้วิชวลในการสื่อสารได้เร็วขึ้นหรือว่าน่ากลัวขึ้นนะครับทำให้คนรู้สึกว่าโอเคตระหนักในสิ่งนั้นมากขึ้นนะครับหรือว่าอันนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการที่บอกเกี่ยวกับฟันนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับปากและฟันนะครับตอนนี้เป็นแคมเปญของคอลเกตนะครับที่เป็นตัวแรกที่เขาได้รางวัลคานนะครับก็คือเป็นรางวัลเกี่ยวกับโฆษณานะครับก็เป็นตัวแรกของ
ประเทศพม่านะครับที่ได้ขานนะครับข้อเกณฑ์เนี่ยเขาก็จะเอาลังกระดาษของเขานะครับมาทำเป็นเรื่องของการให้ความรู้เด็กๆเกี่ยวกับเรื่องของช่องปากนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ดูนะครับก็จะออกแบบมาหลายแบบนะครับเช่นแบบว่าโอเคนี้ปากและฟันตอนกลางคืนเป็นยังไงนะครับหรือว่าอาหารที่ดีอาหารที่ไม่ดีนะครับหรือว่าฟันผู้ใหญ่กับฟันเด็กแตกต่างกันยังไงนะครับก็จะมีออกมาหลายดีไซน์นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูTo most it's just a box but to thousands of school children in Myanmar it's an educationWhen Colgate Palmolive began operations in Myanmar, they found not just a developing market, but a school system lacking in even basic resources and educational aids. Colgate Palmolive realized they had two existing assets that could help: thousands of units of packaging and.A growing distribution network that reached deep into Myanmar. Working with local teachers, Colgate Palmolive developed not just educational posters to print on the inside of boxes, but entire lesson plans to go with them. Each different poster has a unique toll-free number, letting teachers access a 10-minute lesson tailored to the Myanmar school syllabus from any phone. Today, education in a box is giving new life to Colgate packaging and new hope to thousands of Myanmar school children. นะครับอันนี้มันก็เป็นมากกว่าอินโฟกราฟิกเนาะเขาก็มีปัญหาว่าโอเคในเมื่อการศึกษามันเข้าไม่ถึงยากแต่ว่าร้านค้าร้านของชำมันมีอยู่ทุกที่นะครับแล้วก็ทำไงที่จะให้การศึกษากับเด็กได้นะครับก็ทำอินโฟกราฟิกไปอยู่ในกล่องแล้วก็แต่ละกล่องแต่ละอินโฟกราฟิกแต่ละตัวก็จะมีเบอร์โทรใช่ไหมครับให้คุณครูโทรไปแล้วก็จะมีเสียงที่อธิบายเกี่ยวกับโปสเตอร์นี้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ช่วยในการศึกษาได้นะครับทีนี้ผมมีตัวคอนเซปต์บอร์ดของเขานะครับอันนี้เป็นให้ดูนะครับเพื่อเกิดไอเดียนะครับก็ตัวเนี้ยคอนเซปต์บอร์ดเขาก็จะมีเรื่องของว่าอินไซต์นะครับก็คือเป็นเรื่องของว่าแบบเรื่องของแบคทีเรียเชื้อโรคเนี่ยมันมาทำลายปากเราตอนกลางคืนนะครับก็คือเหมือนกับแบบเขาจะให้ฟันเนี่ยเป็นตัวกระต่ายนะครับแล้วก็ตัวแบบเชื้อโรคเนี่ยก็เป็นเรื่องของเหมือนแมงกินฟันแล้วก็เป็นเรื่องของตัวหมาป่านะครับเขาก็มีเรฟเฟอเรนซ์แล้วก็เอารูปภาพว่าโอเคจะเป็นสไตล์ยังไงนะครับแล้วเขาก็ลองสเก็ตออกมานะครับแล้วก็สุดท้ายก็ develop มาเป็นชิ้นนี้นะครับไฟนอลนะครับก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเขานะครับมีอินไซต์ก่อนนะครับมีตัวอย่างนะอินสไพเรชันว่าจะทำยังไงแล้วก็จับมา mix รวมกันนะครับแล้วก็ได้เป็นแคมเปญของเขานะครับโอเคนะครับต่อมาคือในเรื่องของการที่ถ้าใช้ข้อความแล้วมันไม่เวิร์กก็ให้เปลี่ยนเป็นอินโฟกราฟิกนะครับบางทีเนี่ยเท็กซ์นะครับมันไม่น่าสนใจเนาะเป็นแค่เท็กซ์ยาวๆมันก็ไม่ได้อยากอ่านนะครับก็ลองแปลงมันเป็นอินโฟกราฟิกดูนะครับหรือว่าข้อ8นี่คือเป็นเรื่องของการสร้างความตระหนักนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเกี่ยวกับ5อันดับโรคร้ายกินเงินนะครับเขาบอกว่าเป็น5อันดับที่โรคที่คนไทยเป็นนะครับแล้วก็ใช้ค่ารักษาเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ว่าคนไทยเนี่ยยังไม่ได้ตระหนักว่าวันนี้มีแผนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หรือยังคือดูแลสุขภาพหรือยังหรือว่ามีเงินพอที่จะรักษาไหมได้วางแผนหรือซื้อประกันอะไรหรือเปล่านะครับตอนนี้เขาก็แจกแจงมาว่าแต่ละโรคเนี่ยถ้าเป็นแล้วเนี่ยมีการรักษาแบบไหนคร่าวๆโรคไหนต้องผ่าตัดโรคไหนนอนพยาบาลนอนโรงพยาบาลโรคไหนคีโมนะครับก็จะเป็นแจกแจงมาคร่าวๆแล้วก็พูดถึงค่าใช้จ่ายที่แบบคุณจะต้องเตรียมไว้นะครับเพราะว่าคุณต้องมีแผนเกี่ยวกับโรคต่างๆเหล่านี้นะครับหรือว่าเป็นเรื่องของอีโบลานะครับที่ทำให้เกิดอันนี้ยังเรื่องของความตระหนักเนาะช่วงที่โรคอีโบลานะครับที่ข่าวกำลังพูดถึงนะครับคนไทยก็มีการทำอินโฟกราฟิกออกมาหลายตัวเหมือนกันรวมถึงตัวนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าก็ใช้สีเป็นโทนสีแดงๆเนาะเหมือนกับเตือนภัยทำให้คนกลัวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยนะครับก็อีโบลาไวรัสมรณะนะครับก็คือพูดถึงว่าแบบคนเป็นยังไงนะครับอัตราการตายสูง 90% นะครับแล้วก็ติดต่อกันทางไหนบ้างนะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้ตอนเคสนั้นที่เกิดนะครับที่มีคนผู้ต้องสงสัยเนาะชาวอะไรสักอย่างจะไม่ได้นะครับที่เป็นผู้ต้องสงสัยคู่ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อนะครับที่เขาเข้ามาแล้วก็เข
ขาก็มีการที่หายตัวไปนะครับว่าไม่ได้มารายงานตัวตามที่แบบกรมควบคุมโรคบอกนะครับทีนี้น่ะประชาชนก็เริ่มแตกตื่นว่าเฮ้ยอีโบลามาแล้วจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับทางกรมควบคุมโรคก็เลยได้มาติดต่อกับอินโฟกราฟิกว่าอยากจะทำสื่อให้สื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของอีโบลาให้เข้าใจได้ตรงกันนะครับเพราะว่าสื่ออื่นๆที่ทำตอนไปเนี่ยเสนอแต่แนวน่ากลัวหมดเลยนะครับเขาบอกว่าจริงๆอยากให้เข้าใจว่าโอเคทางกรมควบคุมโรคเนี่ยมีการควบคุมนะแล้วก็โรคอีโบลามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับก็เลยได้เป็นดีไซน์ออกมาแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าคลีนแล้วก็ไม่ได้ใช้สีแดงใช้สีอะไรที่มันน่ากลัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นพูดถึงเรื่อง3ประการคัดกรองอีโบลาว่าโอเคสนามบินนะครับโรงพยาบาลด่านตรวจคนโรงพยาบาลเขตชุมชนนะครับหรือว่าการเฝ้าระวังอีโบลาในชุมชนต้องทำยังไงนะครับหรือว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นอีโบลานะครับก็จะเป็นในแนวที่เป็นเขาเรียกว่าให้ความรู้เนาะไม่ได้เป็นแนวแบบเตือนนะครับไม่ทำให้มันน่ากลัวนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าทางกรมควบคุมโรคเนี่ยบอกว่าจริงๆอีโบลาเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าขาดน้ำมากกว่าแล้วก็พอมันระบาดที่แอฟริกาก็คือเขาล้มเหลวด้านสาธารณสุขไปแล้วคือพอขาดน้ำปุ๊บก็เสียชีวิตได้ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าจริงๆโรคมันไม่ได้กลัวไม่ได้น่ากลัวเราก็ไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นแล้วก็จริงๆแล้วทางกรมเนี่ยมีการที่จะตรวจคัดกรองอยู่แล้วนะครับก็ทำการเข้าใจให้มันตรงกันนะครับกับประชาชนว่าโอเคอันนี้มันไม่ได้น่ากลัวนะครับอันสุดท้ายนะครับข้อ9คือการเรื่องของ inform target นะครับอย่างตอนนี้เป็นของ SCB นะครับ SCB เขาก็ทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินเนาะเขาก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเขาหรือว่าความรู้ด้านการเงินเกี่ยวกับ target ของเขานะครับโอเคทีนี้นะครับเรามาดูว่า10เหตุผลนะครับที่ทำให้อินโฟกราฟิกของเราเนี่ยยังไม่ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดีไซน์นะครับก็อันนี้นะครับบอกเลยว่าเกิดจากการที่ไปเวิร์กช็อปมาหลายที่นะครับแล้วก็รวบรวมมาว่าปัญหาที่เจอซ้ำๆกันเหมือนๆกันนะครับที่พอแก้แล้วเนี่ยรับรองว่าจะทำให้อินโฟกราฟิกเนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะครับข้อแรกเลยนะครับคือมีหลายสไตล์นะครับในอินโฟกราฟิกชิ้นเดียวนะครับอย่างเช่นชิ้นนี้นะครับพอเราไม่ได้เป็นดีไซเนอร์แล้วเนี่ยเราจะเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าไปยืมรูปจากที่อื่นมาใช้นะครับเพื่อที่จะมาทำอินโฟกราฟิกของเราแต่ว่าเราก็จะหยิบมาแบบนี้นะครับคือตัวนี้เป็น3มิตินะครับตัวนี้เป็นแบบเส้นขีดเส้นวาดนะครับอันนี้ก็เป็น3มิตินะครับก็คืออันนี้ก็เป็น3มิติซึ่งเราไม่ได้คำนึงถึงว่าเราจะต้องเลือกรูปแบบที่มันเหมือนกันหรือว่าไปด้วยกันได้เข้ามาในอันเดียวกันนะครับอันนี้คือข้อผิดพลาดเลยอันแรกที่คนเริ่มทำอินโฟกราฟิกแล้วมันยังดูสเปะสปะหรือว่าทำให้ข้อมูลเนี่ยไม่ได้ดูถูกพรีเซนต์ออกมาอย่างสวยงามนะครับเพราะว่าเลือกไอคอนแบบเขาเรียกว่าตามใจเนาะคือโอเคเงินเซิร์ชว่าเงินเข้าไปอันไหนขึ้นมาอันแรกหยิบมานะครับยังไม่ได้คำนึงถึงว่าต้องให้มันเป็นในแนวทางเดียวกันไหมนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างที่ดีนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับก็มีมากมายหลากหลายนะครับโลกฮิตคนติดโซเชียลมีเดียนะครับก็ตัวนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นลายเส้นนะครับแบบน่ารักนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น3มิตินะครับ2มิติก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นแบบ3มิตินะครับก็คือหรือว่าจะเป็นสายรุ้งที่มันไม่ได้เข้ากับอันอื่นนะครับคือเราเลือกเอลิเมนต์ที่มันหลากหลายมากเกินไปมารวมกันนะครับอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเดิมเนาะอันนี้3มิตินะครับเป็นแบบลงแสงเงาส่วนนี้เป็นแบบพิกโตแกรมนะครับแบบที่เราเห็นเนาะพวกป้ายทางหนีไฟป้ายห้องน้ำใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้กลับเป็นภาพที่ลงดีเทลเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูว่าเวลาเราหยิบมาเนี่ยเราเลือกมาได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้คืออันตัวอย่างที่ดีนะครับอันแรกเลยเขาบอกว่าป่าไม้ไทยเดี๋ยวแค่นี้นะครับเขาทำเป็นรูปภาพจริงใช่ไหมครับเขาใช้ภาพต้นไม้เนี่ยจริงๆเขาก็คลุมโดยการที่ตัวท่อนไม้เนี่ยเขาก็ใช้ภาพจริงอีกเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าเลือกกราฟิกในสไตล์เดียวกันเข้ามานะครับหรืออันนี้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยเพราะจะเห็นว่าถามว่ามีกราฟิกแค่สไตล์เดียวหรอจริงๆมีมากกว่าสไตล์เดียวได้แต่ว่าให้มันเข้ากันและเขาเรียกว่าใช้อย่างมีเหตุผลเดี๋ยวไปดูว่ามีเหตุผลยังไงอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น3มิติมันมี3มิติทำไมเพราะว่าตัวนี้เป็นจุดโฟกัสของภาพนี้ใช่ไหมครับตัวนี้เวลาเรามองเนี่ยเราจะเห็นตัวแก้วนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเขาอยากให้ตัวแก้วเด่นเขาก็เลยเลือกกราฟิกที่แตกต่างเพื่อให้มันสแตนด์ออกมานะครับเพื่อให้มันโดดเด่นขึ้นมามากที่สุดส่วนตัวอื่นที่เขา
ไม่ค่อยได้เน้นเนี่ยเขาก็ใช้เป็นภาพอย่างง่ายแต่จะสังเกตว่าเหมือนกันหมดนะครับคือเป็นพิกโตแกรมสีส้มแบบง่ายก็แบบง่ายเหมือนกันหมดนะครับจะไม่ได้เลือกเดี๋ยว3มิติเดี๋ยว2มิติเนาะจะเลือกแบบเดียวกันมาหมดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเขาจะครีเอทขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าจริงๆถามว่าเราไม่ใช่ดีไซเนอร์เนี่ยเราสามารถเอารูปจากข้างนอกเราเข้ามาเป็นอินโฟกราฟิกที่สวยได้มั้ยจริงๆก็สวยได้แค่เราดูสไตล์ว่าโอเคมันไปในแนวทางเดียวกันนะครับมันเหมือนกันนะครับข้อ2นะครับคือใช้ผสมสีได้ไม่ดีนะครับหรือว่าใช้แม่สีมาในการดีไซน์นะครับอันนี้เป็นหลักง่ายๆเลยเนาะที่สำหรับคนที่ไม่เป็นดีไซเนอร์นะครับข้อแรกเลยคุณหลีกเลี่ยงแม่สีที่นำมาดีไซน์นะครับอันนี้คือ primary color นะครับคือแม่สีที่เราเคยเรียนเนาะเหลืองน้ำเงินแดงนะครับต่อมาคือเป็น secondary เป็นสีที่เกิดจากการผสมนะครับจาก2สีเป็น3สีไปเรื่อยๆนะครับสิ่งแรกที่ควรระวังเลยนะครับที่เรายังผสมสีไม่เป็นแต่เราระวังไว้ก่อนคือไม่ใช้แม่สีนะครับการใช้แม่สีก็จะออกมาในลักษณะนี้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยมีแดงมีเหลืองนะครับแล้วก็มีสีเขียวที่สดด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังใช้กราฟิกคนละสไตล์นะครับตัวนี้เป็นการ์ตูนอันนี้มีชินจังนะครับก็มากมายไปหมดนะครับจะเห็นเลยว่าการที่เราใช้แม่สีเนี่ยมันเป็นสีที่มันสดแล้วมันเป็นสีที่แรงนะครับเราไม่เคยเห็นหนังสือเล่มไหนใช้แม่สีในการเป็นแบ็คกราวด์ใช่ไหมครับในการในหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าลืมว่างานอินโฟกราฟิกคืองานที่ต้องประกอบทั้งตัวข้อมูลนะครับแล้วก็ตัวกราฟิกจะไม่ค่อยนิยมการที่จะนำสีสดๆมาเพราะหนึ่งคือมันทำให้อ่านลำบากนี่คือข้อที่เบสิกเลยนะครับ2คือมันดึงความสนใจไปจากข้อมูลของเรานะครับมันเป็นสีที่สดอยู่แล้วเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยต้องไปมองโฟกัสตรงสีนั้นจนลืมสนใจในตัวข้อมูลที่เราอยากจะพรีเซนต์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยพอใช้สีสดๆเนี่ยคนละสีทําให้พอสังเกตว่าเวลาเรามองภาพนี้เนี่ยเราไม่รู้จะมองช่องไหนก่อนนะครับเพราะว่าเอ้ยสีแดงนี่มันก็เด่นสีเหลืองนี่มันก็เด่นนะครับเราก็สายตาเราก็จะกวาดไปทั่วทั้งแผ่นนะครับพอสายตาเรากวาดไปทั่วทั้งแผ่นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆจุดไหนคือจุดที่คนที่เขาทําเนี่ยเขาอยากจะพรีเซนต์ออกมากันแน่นะครับเดือนนี้นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกเนาะเราไม่ค่อยเคยเห็นหนังสือที่วางขายที่ไหนที่เขาใช้สีสดๆมาเป็นตัวแบ็คกราวด์นะครับเราอย่าลืมว่าเราจะต้องมีตัวหนังสืออย่างเงี้ยคือมันทำให้คนเนี่ยเพ่งมองแล้วก็ปวดตาไม่อยากอ่านนะครับการใช้แม่สีมานี่ก็ไม่ดีนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างมาจะเห็นจากงานของต่างประเทศนะครับถ้าเราลองเซิร์ชข้อมูลเราพิมพ์ว่าอินโฟกราฟิกเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นลักษณะสไตล์3อย่างเนี้ยไม่ได้หนีกันไปนะครับอันแรกคือเทคนิคการใช้สีคู่ตรงข้ามนะครับก็อันนี้เขาก็มีเหลืองนะครับแล้วเขาก็ดรอปด้วยสีน้ำเงินนะครับก็คือใช้สีคู่ตรงข้ามกันไปเลยนะครับสีร้อนกับสีเย็นนะครับตรงกลางนะครับตรงกลางคือใช้เขาเรียกว่าโมโนโทนคือสีที่เป็นสไตล์เดียวกันนะครับแดงแล้วก็แดงอ่อนแดงเข้มที่สุดเข้มไปอีกนะครับก็ใช้เป็นในโทนแดงทั้งหมดนะครับส่วนอันนี้ก็จะยกตัวอย่างมาให้ดูว่าจริงๆใช้หลายสีหลากหลายได้ไม่ใช่ว่าต้องคุมสีแค่2สี3สีนะครับแต่ว่าเขาใช้ในโทนที่มันกลมกลืนกันนะครับโอเคต่อมาข้อ3นะครับคือที่ทำให้แย่นะคือเรื่องของ bad data visualization นะครับคือการที่แปลงเป็นภาพแล้วมันไม่ได้ช่วยในการสื่อสารข้อมูลนะครับเดี๋ยวดูอันนี้นะครับอันนี้เขาบอกว่า7เหตุผลสุขภาพดีของการช้อปปิ้งนะครับเขาบอกว่าการช้อปปิ้งเนี่ยทำให้สุขภาพดีนะครับข้อ1นะครับเขาบอกว่าทำให้อายุยืนมากขึ้นนะครับแต่ว่าเขาใช้รูปเสื้อในการมาแทนตรงนี้นะครับข้อ2เขาบอกว่าเคลื่อนไหวได้มากกว่าที่คิดแล้วก็เป็นรูปหมวกนะครับแล้วก็มีความสุขกว่าที่เคยก็เป็นรูปรองเท้านะครับซึ่งไอตัวรูปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยในการสื่อสารข้อมูลอะไรนะครับไม่ได้แปลงข้อมูลให้มันเข้าใจง่ายขึ้นก็แค่เอามาประดับนะครับแล้วก็ประดับแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำให้อ่านเร็วเช่นเคลื่อนไหวได้มากกว่าที่คิดสมมติว่าเอาเป็นรูปรองเท้าเนี่ยยังอาจจะพอให้อภัยได้ว่ารองเท้าก็คือเราใส่แล้วเราก็เคลื่อนไหวใช่ไหมครับแต่นี่คือรูปที่เขาเอามาแทนในตัวของข้อความเนี่ยมันไม่ได้ช่วยในการสื่อสารอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอาหารต้านมะเร็งนะครับเขาบอกว่าผักประเภทกระหล่ำนะครับชาเขียวเครื่องเทศขิงข่าถั่วชนิดต่างๆฟักทองแต่ในนี้ไม่มีนะครับในนี้มีเชอร์รี่แอปเปิลมีมะละกอนะครับอาจจะมีนะครับแต่ว่าธัญพืชข้าวโอ๊ตผมยังไม่เห็นนะครับขิงข่าเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับคือใช้รูปประกอบที่แค่คิดว่าโอเคเอามาประกอบเอามาให้มันมีรูปนะครับแต่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นการ visualization คือมันเป็นการแปลงจากตัวข้อมูลมาเป็นภาพหรือเปล่าอันนี้นะครับก็ต้องไปคิดว่าเราใส่รูปเข้าไปเนี่ยมันช่วยในการสื่อสารไหมนะครับไม่ได้ใส่มาเพื่อประดับเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ย
ขาพยายามที่จะใช้ data visualization ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดนัทชาร์ตนะครับก็คือพายชาร์ตที่เจาะรูตรงกลางนะครับหรือว่าพายชาร์ตนะครับหรือว่าเป็นตารางอันนี้ต่างๆของเขาแต่ว่าพอทำออกมาแล้วเนี่ยตารางแต่ละอย่างดูยากไปหมดนะครับบางทีเราคิดว่าเราจะใช้พายชาร์ตใช้กราฟเพื่อให้มันเข้าใจง่ายขึ้นแต่ชุดข้อมูลของเราเนี่ยเราไม่ได้ย่อยข้อมูลให้มันเข้าใจง่ายนะครับเราก็แค่แปลงข้อมูลที่มีทั้งหมดมาปุ๊บมันก็จะทำให้ไม่ได้เข้าใจง่ายไปมากกว่าเดิมเพราะว่าอย่างตัวพายชาร์ตอย่างเงี้ยครับเล็กขนาดเนี้ยเราแทบจะไม่ได้เห็นถึงความแตกต่างเลยด้วยซ้ำว่าโอเคอันไหนมันแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับทำออกมาแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ช่วยในการสื่อสารมากเท่าไหร่นะครับหรือว่าอันนี้เป็นในเรื่องของว่าสิ่งของที่บริจาคช่วยน้ำท่วมเนี่ยบริจาคอะไรบ้างนะครับให้ดูรูปนี้เนี่ยก็ต้องใช้เวลานานนะครับกว่าจะดูว่าโอเคแต่ละอย่างมีอะไรบ้างนะครับแทนที่สมมติว่าแก้ปัญหาง่ายคือแถวแรกเขาจะเป็นเต็นท์ทั้งหมดก็คือเป็นเต็นท์เพื่อให้ดูได้เลยว่าประเทศนี้มีเต็นท์ไหมประเทศนี้ไม่มีเต็นท์นะครับมันก็จะเช็คได้ง่ายมากกว่าแทนที่เราจะกวาดสายตาไปทั่วทั้งแผ่นนะครับอันนี้คือการที่เลือก data visualization ไปแล้วแต่ว่ายังทำได้ไม่ดีนะครับทีนี้อันที่ทำได้ดีเป็นยังไงนะครับอันนี้สมมุติไม่อ่านข้อความเราก็รู้นะว่าเป็นเรื่องของเป็นฟาสต์ฟู้ดใช่มั้ยครับแล้วก็เป็นเรื่องของจำนวนนะว่าอันนี้มากอันนี้น้อยใช่มั้ยครับแต่เราอาจจะยังไม่รู้ว่าจำนวนหมายถึงว่าจำนวนที่บริโภคหรืออะไรใช่มั้ยครับทีนี้เราก็มาอ่านเค้าก็พูดถึงราคานะครับว่าราคาเนี่ยมันมากน้อยถูกแพงแตกต่างกันยังไงแต่ละประเทศนะครับซึ่งอันนี้เป็น data visualization ที่ผมบอกว่าไม่เข้าใจง่ายคือในเว็บแรกเรารู้ว่าอินโฟกราฟิกชิ้นเนี่ยพูดเรื่องอะไรนะครับก็คือพูดเรื่องของเกี่ยวกับฟาสต์ฟู้ดนะครับแล้วก็เรารู้เลยว่าประเทศไหนนะครับที่มีสแตทมากสแตทน้อยมากที่สุดนะครับอันนี้ก็จะทำให้เห็นง่ายกว่านะครับแทนที่จะเป็นอย่างเงี้ยคือไม่มีจุดโฟกัสเลยแล้วก็เข้าใจได้ยากนะครับอันนี้ก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคต่อมาคือดีไซน์เนี่ยไม่ได้ช่วยในการสื่อสารข้อมูลนะครับนอกจากไม่ได้ช่วยแล้วยังทำให้ยากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับนะครับอันนี้เขาบอกว่าแต่ละประเทศนะครับมีอะไรบ้างตรงไหนนะครับก็ทำไมไม่ทำตรงๆไปเลยนะครับก็คือต้องเล่นเกมก่อนนะครับกว่าจะเห็นว่าตรงไหนเป็นที่ตั้งของอันไหนนะครับอันนี้จะทำให้เห็นว่าไม่รู้ว่าจะดีไซน์แบบนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับก็คือบางทีเราคิดว่าเอ้ยกลัวเราไม่ได้แปลงข้อมูลเลยสร้างกิมมิกมันแล้วการสร้างลูกเล่นให้หน่อยแล้วกันนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ข้อมูลนั้นมันอ่านง่ายขึ้นนะครับแทนที่เราจะเอาชื่อประเทศเนี่ยวางไปตรงแต่ละจุดเลยทำให้เข้าใจหรือว่าถ้ามันทับกันเนี่ยอาจจะขีดเป็นเส้นตรงออกมาก็ได้แทนที่จะต้องมาเป็นเส้นที่แบบเลี้ยวโคดเคี้ยวไปหมดนะครับหรือว่านี้นะครับอันนี้เนี่ยพอแปลงมาเป็นอินโฟกราฟิกแล้วก็ยังอ่านยากนะครับพอปุ๊บเรามองเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมองตัวไหนก่อนนะครับตัวเลขสถิติเยอะไปหมดนะครับตัวหนังสือก็ยังยกมาเยอะนะครับต้องลองดูนะครับอย่างที่บอกเนาะข้อนี้คือเรื่องของการที่ดีไซน์เนี่ยไม่ได้ช่วยในการสื่อสารต้องดูว่าเราเอาผู้หญิงใส่มาทำไมเราขยายตัวเลขให้ใหญ่ขึ้นทำไมนะครับเราต้องมี question หมดว่าเราดีไซน์เนี่ยไปเพื่ออะไรไม่ใช่ว่าก็ชอบสีฟ้าอยากได้แบบนี้นะครับสุดท้ายถ้ามันไม่มีเหตุผลรองรับก็เนี่ยผมว่าถ้าอันนี้ถ้าพิมพ์เป็นข้อมูลธรรมดาน่าจะดูง่ายกว่าอันนี้นะครับอันนี้ดูแล้วก็ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับต่อมาข้อ6นะครับข้อ6คือเรื่องของการที่เหลือพื้นที่มากเกินไปหรือว่าเหลือน้อยเกินไปนะครับอย่างตัวนี้นะตัวนี้ไม่ได้แย่มากนะครับแต่ว่าบริหารพื้นที่ได้ไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวเราดูเรื่องของก้อนเมฆพวกนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าทำไมเรียงก้อนเมฆแบบนี้แล้วมันจะเหลือพื้นที่ตรงนี้นะครับตรงนี้มุมนี้แล้วก็มุมนี้นะครับแทนที่เขาจะเรียงตัวของก้อนเมฆเนี่ยล้อกับรูปร่างของเด็กผู้หญิงคนนี้คือตรงนี้จะเลี้ยวมาแล้วก็เลี้ยวลงมาตามเชฟรูปร่างพอเรียงตามปุ๊บเนี่ยมันจะเหลือสเปซอย่างพอดีนะครับมันจะเข้าใจว่าโอเคอันนี้คือระยะห่างของ2วัตถุชิ้นนี้แต่เนี้ยคือวางมั่ววางโดยไม่ได้มีเหตุผลว่าทำไมต้องวางตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยอย่างเนี่ยกลุ่มโรคที่ติดต่อที่เกิดจากยุงอย่างเงี้ยมันไม่ได้กำหนดว่ามันต้องวางตรงนี้นะครับคือเราต้องดูดีว่าที่เราจะวางวัตถุอ่ะเราวางตรงไหนแล้วมันเหลือพื้นที่ยังไงนะครับเรือนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยเหลือตรงนี้นะครับตรงนี้มากไปหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เว้นระยะได้ไม่ดีนะครับก็การเว้นระยะเนี่ยอยากจะบอกให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าคือการดีไซน์นะครับพื้นที่คือการดีไซน์พื้นที่ว่างคือการดีไซน์เนาะบางคนคิดว่าพื้นที่ว่างคือพื้นที่ที่ฉันยังไม่ได้ทำอะไรก็ยังไม่ได้ไปยุ่งกับมันก็ทิ้งไว้นะครับแต่จริงคือเราต้องคิดแล้วว่าเราจะเหลือไว้ทำไมเช่นจุดพักสายตาทำให้วัตถุไม่แน่นจนเกินไปหรือว่าเป็นเส้นขั้นว่าโอเคเซกชันนี้แล้วก็ว่างนิดนึงเพื่อไปอีกเซกชันหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าการที่เราว่างไว้โดยไม่มีประโยชน์เนี่ยมันทำให้ไม่สวยแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเหมือนกับงานยังไม่เสร็จงานยังไม่เรียบร้อยนะครับต่อมาข้อ7คือไม่มีจุดโฟกัสนะครับ
อย่างเช่นชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ดูผิวเผินก็ดูเหมือนจะสวยงามนะครับแต่ว่าพอข้อมูลมันแน่นปุ๊บอย่างเงี้ยเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะมองตรงไหนก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเวลาที่เราทำอินโฟกราฟิกเนี่ยเราควรจะมีจุดโฟกัสเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นนำทางให้เขาว่าเราให้เริ่มอ่านจากตรงนี้ก่อนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาอินโฟกราฟิกเขาทำเขาจะให้เฮดไลน์ใหญ่ที่สุดนะครับอย่างเช่นอันนี้เฮดไลน์เขาใหญ่ที่สุดนะครับเพื่อให้คนมองเฮดไลน์ก่อนแล้วเข้าใจว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็มองไล่ลงมาว่าอ่านตามลำดับที่เราอยากให้อ่านนะครับแต่นี้นะครับตรงนี้สิงโตเนี่ยพอเขาใช้สีแดงนะครับแล้วมันก็เด่นขึ้นมาคนก็อาจจะมามองตรงนี้ก่อนนะครับหรือรูปภาพตรงนี้ที่มันโดดเด่นใหญ่ที่สุดคนก็อาจจะมามองตรงนี้ก่อนนะครับคืออาจจะยังไม่ได้คิดว่าให้เริ่มมองจากตรงไหนก่อนนะครับเหมือนชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ก็อันนี้เป็นข้อมูลเต็มแน่นไปหมดนะครับทำให้เราไม่รู้ว่าเราจะต้องเริ่มมองจากตรงไหนก่อนนะครับโอเคตรงนี้เฮดไลน์อาจจะใหญ่สุดแหละแต่ว่าตรงเนี้ยทำให้เราเนี่ยไม่อยากอ่านนะครับเพราะว่าข้อมูลมันแน่นกันไปหมดอันนี้คือตัวอย่างที่ดีนะครับดูปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าชิ้นนี้พูดเรื่องปลั๊กไฟแน่นอนนะครับยังไม่ต้องอ่านเฮดไลน์ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าจุดโฟกัสมันใหญ่ที่สุดแล้วก็อยู่ตรงที่เราสนใจนะครับทำให้คนเนี่ยรับรู้ได้ก่อนว่าโอเคเนี่ยคือสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องปลั๊กไฟแล้วค่อยมาอ่านว่าโอเคเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอันนี้ก็ลองดูว่าเราจะมีจุดโฟกัสอยู่ในตัวอินโฟกราฟิกของเราเพื่อให้คนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นหรือเปล่านะครับต่อมาข้อ8นะครับคือใช้เอฟเฟกต์ที่ไม่มีประโยชน์นะครับบางทีอยากจะใส่เอฟเฟกต์ในการดีไซน์เข้ามาโดยที่มันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยเขาทำตัวพายชาร์ตเนี่ยเป็น3มิตินะครับแต่ไม่ได้ทำให้มันเห็นง่ายขึ้นเลยว่าแต่ละชิ้นมันมากน้อยกว่ากันแค่ไหนนะครับทำให้มันดูยากเลยซ้ำว่าตกลงชิ้นไหนมันมากกว่าชิ้นไหนกันแน่นะครับแทนที่จะทำเป็นพายชาร์ตแบบปกตินะครับอันนี้คืออย่างที่ผมบอกเลยว่าถ้าเรามองมันเป็นงานกราฟิกอะเราก็จะมองว่าเอ้ยทำยังไงให้มันหวือหวาเอ้ยแยกมันออกไปแล้วกันนะครับใส่3มิติเข้าไปทำให้มันดูแบบมีอะไรมากขึ้นนะครับแต่การที่มีอะไรมากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะดีหรือว่าสื่อสารได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เขาใส่เอฟเฟกต์ในเรื่องของgradientนะครับจะเห็นว่ามันมีเหมือนแสงวิ้งๆออกมาจากตรงกลางของแต่ละอันเนาะเป็นแสงที่ไล่เฉดออกมานะครับซึ่งพอใส่มาแล้วเนี่ยพอตัวหนังสือเขาเป็นสีขาวปุ๊บเนี่ยอ่านยากกว่าเดิมนะครับคืออาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่มีอะไรใส่gradientใส่เงาให้มันฟุ้งๆนิดนึงนะครับพอใส่แล้วปุ๊บอ่านยากกว่าเดิมนะครับก็ไม่มีประโยชน์นี่ครับอันนี้ก็ต้องระวังว่าใส่เข้ามาแล้วเนี่ยช่วยในการสื่อสารอะไรหรือเปล่านะครับทีนี้ข้อ9เนี่ยคือเรื่องของว่าการดีไซน์เนี่ยไม่ได้สอดคล้องกับเนื้อหาหรือว่าเรื่องราวนะครับเช่นอันนี้นะครับอันนี้เขาบอกว่า8อาหารที่ทำให้น้ำหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะครับฟอนต์เป็นยังไงครับเหมือนกับท้าย10ล้อนะครับคือเหมือนกับสงกรานต์มหาสงกรานต์นิดนึงนะครับฟอนต์ดูมีความเป็นไทยมีความแบบย้อนยุคนะครับแต่ว่าเรื่องของ8อาหารที่ทำให้น้ำหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัวเนี่ยถ้าอาหารเขาเป็นอาหารไทยทั้งหมดหรือเป็นอาหารย้อนยุคโอเคการดีไซน์แบบนี้เข้าแต่เขามีซีเรียลนะครับน้ำสลัดนะครับซึ่งโยเกิร์ตผลไม้นะครับซึ่งอาจจะมันไม่ใช่อาหารไทยแล้วก็คือพอดีไซน์เป็นฟอนต์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันอ่านยากกว่าเดิมนะครับคือการดีไซน์เนี่ยไม่ได้สอดคล้องกันเลยกับเนื้อหาเรื่องราวนะครับแค่ดีไซน์มาเฉยๆนะครับก็ต้องลองดูว่าเวลาเราจะดีไซน์เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะนำเสนอหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับคือเขาพูดถึงเรื่องการทำไวน์เนาะเขาก็เลยทำยกไปที่ไร่เลยนะครับก็ทำเป็นรูปไร่องุ่นเป็นยังไงนะครับไล่ลงมานะครับก็สอดคล้องกับเรื่องที่เขาอยากจะสื่อสารนะครับสุดท้ายนะครับอันนี้สำคัญเลยคือไม่มี reference ในการทำงานนะครับไม่มีตัวอย่างไม่มี reference นะครับซึ่งหลายครั้งนะครับบางคนจะคิดว่าเฮ้ยมี reference ก็คือเหมือนไปลอกเขาสิไม่อยากคิดเองนะครับก็คิดขึ้นมาเองเลยไม่ดู reference นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างว่าถ้าไม่มี reference มันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ใครรู้บ้างว่าคืออะไร ตัวนี้ชื่ออะไรครับโปเกมอนแต่ชื่อว่าอะไรอาจจะไม่ได้ดูตัวเลยเนาะใช่ไหมครับก็แต่พอแต่บางคนก็พอจะเห็นภาพว่ามันจะเป็นมันจะเป็นปิกาจูมันจะเป็นสีเหลืองนะครับคุณหมอทราบนะครับก็คือบางคนอาจจะทราบบางคนที่ไม่ทราบไม่เคยเห็นเลยนะครับเดี๋ยวผมเฉลยนะครับอันนี้ที่ผมยกตัวอย่างผมจะหมายถึงว่าการที่เราไม่เคยเห็นเลยเราไม่มีทางที่จะจินตนาการถึงตัวแบบนี้ได้ใช่ไหมครับเพราะเราไม่เคยเห็นเหมือนกันกับการที่เราไม่เคยดูงานที่ดีๆเราไม่มีทางที่จะคิดงานที่ดีออกมาได้นะครับการที่เราบอกว่าเราไม่ดูreferenceเราจะคิดขึ้นมาเอง
ไม่ดูเดี๋ยวจะเป็นการลอกเขานะครับคิดนั่งคิดขึ้นมาเองก็เอาแบบนี้แล้วกันลองผิดลองถูก1นี่คือเสียเวลาแน่นอนอยู่แล้วนะครับ2นี่คือเราไม่มีทางที่จะรู้เลยว่างานดีๆมันเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมี reference ไม่ใช่การลอกนะครับถ้าสมมติว่าพูดแบบคุณตันเนี่ยคุณตันเขาจะบอกว่าการมี reference เนี่ยคือการที่เหมือนกับมีเกสรดอกไม้นะครับเกสรดอกไม้อยู่แต่ละที่อยู่แต่ละดอกเนี่ยเราเรียกมันว่าเกสรดอกไม้ใช่ไหมครับแต่พอผึ้งไปเอาเกสรดอกไม้มารวบรวมอยู่ในรังผึ้งปุ๊บเราไม่ได้เรียกว่าเกสรดอกไม้แล้วเราไม่ได้เรียกว่าน้ำหวานแล้วเราเรียกว่าน้ำผึ้งก็คือเรารวบรวมมาเป็นงานของเรานะครับแต่ถ้านิ้วกลมนะครับนิ้วกลมที่เป็นนักเขียนเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องนี้ว่าฝนเวลามันตกลงมามันเรียกว่าฝนนะครับแต่ตอนที่มันระเหยขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นคลองทะเลสาบแม่น้ำใช่ไหมครับแต่พอมันตกลงมาเราก็ไม่ได้เรียกมันว่าแม่น้ำเราก็เรียกมันว่าฝนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเก็บสิ่งที่ดีๆมาจากงานคนอื่นแล้วมาเป็นงานเราเนี่ยมันไม่ใช่การก๊อปปี้นะครับแต่เราไปเลือกในสิ่งที่เราสนใจเช่นเฮ้ยเรฟเฟอเรนซ์เราอาจจะไม่ได้มีอันเดียวนะครับเราชอบสีของอันนี้มากเราเอาเซฟไว้แล้วเราจะทำสีแบบนี้นะครับแต่ว่าเราชอบเลย์เอาท์เนี่ยการจัดวางของอีกอันนึงนะครับเราเอามาคู่กันแล้วเอา2อันเนี่ยมาคอมไบน์กันแล้วเป็นงานของเรานะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่การก๊อปปี้นะครับเป็นการที่เรานำสิ่งที่ดีเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในงานของเรานะครับก็อันนี้แนะนำนะครับแหล่งหา reference นะครับก็Pinterest นะครับ Pinterest อันแรกก็เป็นเว็บไซต์ที่มีอินโฟกราฟิกสวยๆเนาะเยอะนะครับก็ตัวนี้จะเป็นดีไซเนอร์เขาชอบใช้แล้วก็จะมีอินโฟกราฟิกที่สวยๆอยู่ในนั้นเยอะนะครับหรือว่าที่สองก็ง่ายๆเลย Google Search ว่าอินโฟกราฟิกเข้าไปแล้วก็ค้นหาภาพนะครับก็อยากให้ Search เป็นภาษาอังกฤษมากกว่าเราจะได้เห็นงานหลากหลายนะครับอันแรกเนี่ยจะแนะนำมากกว่าเพราะว่าเว็บเนี้ยมันจะโชว์เฉพาะภาพที่คนเนี่ยกดพินไว้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีไซเนอร์เขาก็จะไปพินอันที่สวยๆไว้มันก็จะมีอันที่สวยๆมากกว่านะครับก็ลองไปดูนะครับว่าเราจะนำ reference เนี่ยมา apply กับงานเราได้ยังไงนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของการที่มี text เยอะเกินไปนะครับอันนี้สไลด์อาจจะลงมานะครับก็ดูอันแรกนะครับอันนี้ text เยอะมากๆนะครับก็อย่างตรงนี้นะครับมาตรา3เนี่ยคือยกมาทั้งหมดเลยนะครับเข้าใจว่าพอคิดว่าเป็นกฎหมายปุ๊บเนี่ยคิดว่ามันย่อไม่ได้ก็เลยเอายกมาหมดแล้วกันนะครับใครรู้จักเพจมาตรารอบ้างครับมาตรารอเขาจะเอาลองไปดูนะครับก็คือ MATRA แล้วก็ law LAW ครับคือเขาจะเป็นการสรุปกฎหมายที่เป็นแบบสั้นๆเป็นคำเดียวว่าทำอะไรผิดทำอะไรไม่ผิดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราจำข้อกฎหมายเนาะคงไม่มีใครจำได้ถ้าไม่ใช่ทนายนะคงไม่มีใครจำได้ว่าเป็นวรรคที่เท่าไหร่อะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันย่อได้นะครับเพราะว่าถามว่าเราให้เขาอ่านหมดนี้ไปอ่ะเขาจะจำได้หมดไหมไม่มีเขาไม่มีทางจำได้หมดอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราควรเลือกตัดตั้งแต่แรกแล้วว่าให้เขาเข้าใจนะครับในสิ่งที่เราต้องการสื่อสารนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นเกี่ยวกับโรคซิกานะครับก็แทนที่เขาจะตัดข้อมูลนะครับทำให้ไม่เข้าใจง่ายเนี่ยก็ยกมาทั้งหมดเลยทำให้เวลาดูแล้วก็เข้าใจยากอันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะครับข้อมูลเต็มนะครับอัดแน่นไปหมดนะครับดูแล้วก็เข้าใจยากนะครับไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับลองดูนะครับในการตัดข้อมูลโอเคทีนี้นะครับเข้าถึงเรื่อง7ขั้นตอนในการทำอินโฟกราฟิกนะครับพูดมาตั้งนานเดี๋ยวไม่ถึงขั้นตอนวิธีการทำเลยนะครับเป็นแค่เราเข้าใจปรับจูนองค์รวมไปก่อนเนาะอันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นเวิร์กช็อปนะครับอันนี้เราก็จะได้เวิร์กช็อปกันเนาะทำแต่ละขั้นตอนนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมเอารูปมานะครับว่าเวลาเราทำกันเนี่ยแต่ละขั้นตอนทำยังไงบ้างนะครับแล้วก็อันนี้นะครับสำหรับคนที่จะทำนะครับก็ต้องใส่ใจนิดนึงนะครับจดนะครับหรือว่าโน้ตไว้นะครับในสิ่งที่เป็นเทคนิคเนาะนะครับเดี๋ยวเราดูภาพรวมกันก่อนดีกว่าว่า7ขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยอย่างที่ผมบอกนะครับก็ก่อนที่จะสื่อสารกับใครนะครับเราก็ต้องตั้งก่อนว่าเรามีจุดประสงค์เพื่ออะไรนะครับแล้วก็สื่อสารกับใครนะครับสื่อสารเรื่องเดียวกันกับเด็กเราก็พูดอีกอย่างนึงใช่มั้ยครับสื่อสารเรื่องเดียวกันกับผู้ใหญ่เราพูดอีกแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งมาเลยว่าทาร์เก็ตเราเป็นใครนะครับเรามีจุดประสงค์อะไรนะครับข้อ2คือการ squeezing content นะครับใช้คำว่า squeezing นะครับคือเหมือนกับบีบคั้นน้ำส้มใช่ไหมครับคือเลือกเอาข้อมูลที่สำคัญนี่ออกมา
ถ้าจำได้ก็กลับไปที่รูปเลข7อย่างที่ผมบอกสิ่งที่เราไม่สนใจเราตัดทิ้งนะครับเอาแต่สิ่งที่สำคัญออกมานะครับข้อ3คือการลิงกิ้งเชื่อมโยงมันนะครับเวลาเราดึงข้อมูลออกมาเนี่ยเรายังไม่เห็นว่าอะไรคือเหตุอะไรคือผลนะครับเรามาทำข้อ3คือเชื่อมโยงมันว่าโอเคอันนี้เหตุอันนี้ผลอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังเห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็ข้อ4เนี่ยคือการ create topic idea and story คือการที่คิดหัวข้อคิด headline ว่าเราจะพูดกับเขาสื่อสารกับเขาในประเด็นไหนพูดว่าอะไรนะครับข้อ5คือการทำดราฟต์คือการทำแบบร่างขึ้นมาก่อนที่จะนำไปดีไซน์นะครับข้อ6คือการดีไซน์เนาะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรก็